ดงชอบครับวันนี้บุรีรัมย์ก็จะหมายเลข4ช่วยเก็บมาแล้วก็เข้าซ้ายหยอดไปข้ามมาแล้วดึงบอลมาทางหน้าตีกลับมาเดี๋ยวก็ล็อกซ้ายยิงยิงลูกนี้ครับโอ้โหเป็นตัวดีดีหนักนะโดนเปิดไปติดครับพยายามจะล็อกลูกโดนเปิดเข้ามาแล้วพีคเกอร์โดนบังก่อนด้วยครับตามไว้ครับแล้วบังไม่ได้จะลิฟต์โอ้โหเสียบขาครับแล้วกินจับมาหลอกครับเมนิโลยิงลูกนี้ครับเป็นตัวถึงล็อกพอดีไม่กระชอกเลยครับลุกมาเลยนะเล่นนายแล้วเปิดฉลับตัวนี้ไม่ถึงก็มาชนะแถวสองดีด้วยนิดโอ้โหตรงต่อคือตรงตัวด้วยครับประกิตยูทอนเปิดบอลโค้งเข้ามาแล้วตัวประกิตก็ว่าได้หมกเลยครับบอลยังไม่บอลมาที่สุดเช้าถ่ายมาครับพี่ที่ว่าประกิตจับแล้วล้อมยิงลูกนี้ก็หูเฉียวเสาแค่เดียวครับโอ้ประกิตพร้อมโอ้เข้าซ้ายข้างถนัดก็ดีครับดูจากภาพด้านหลังจะเห็นว่าห่างมากน้อยแค่ไหนครับปู่ในเยอะครับมันเยอะครับได้เปรียบเล่นต่อครับยูทอนยูทอนขึ้นมาประกิตแต่งทีหนึ่งแล้วประกิตสับด้วยซ้ายครับมีโอกาสเป็นยิงนะไอโกสุกิทางซ้ายว่างครับไหลมาเพื่อทอนซ้ายเปิดล็อกเข้ามาขวาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหยูทอนหน้าแต่มาชนะเลยยืนเหงาเลยดูกันนะครับตรงนี้เลี้ยงลายดีมากครับคือมันน่ายิงครับแต่ว่าเจ้าตัวครับยูทอนหลายครั้งหนึ่งยูทอนปั่นเข้าไปบอลโค้งมาต้องเข้าหัวนะครับโอ้โหเกือบไปดิโอโก้คือออกมาทีให้มาเชน่าได้เปรียบเขาเล่นต่อครับมาให้ดิโอโก้มาดิโอโก้โยกตัดขวาแล้วยิงนี้ปั่นบอลเข้าไปครับตรงตัววิทวัฒน์ยูทอนหยอดข้ามาครับดิโอโก้พักอกจับบอลหนีมาได้แล้วมันก็เบียดล็อกมาคืนหลังมาซ่ายิงลูกนี้บอลโด่งๆมาเนี่ยเล่นงานได้ตลอดครับโอ้โหโซวิทเอาไม่อยู่แล้วหลอกหัวทีมเลยครับโอ้โหเดี๋ยวดูกันมานี่จะเห็นชัดว่าโดนไม่โดนนะครับดูครับโดนไหมอ่ะคือตอนดักไว้ก่อนครับขอไปทางขวาบอลที่หน้าบอลที่เข้าไปโยกเขาขวาแล้วก็ยิงลูกนี้ครับโอ้ยนาวีลำถึงจุดมาตรงนี้เดียวปักกิจก็พยายามชาร์จแล้วเดินขึ้นมาเทียทองเขาเปิดบอลโด่งขึ้นไปครับตัวนี้ประกิตหลุดนะครับกระโดดไปดีบอลเข้าไหวแล้วมาเรียกโอ้โหไม่ต้องมาดูนะครับไม่ออกนะครับออกช้าไปหน่อยจังหวะมีพอดีไม่ถึงไม่มีคงล้ำหน้าเดียวคิดหลุดเดี่ยวเลยครับแล้วถึงก่อนโอ้โหดีก่อนด้วยครับบอลค่อยไหลเข้าไปพลาดครับแต่ละทีมอาจจะไปเขาว่าผมบอกว่าจะล้ำหรือเปล่านะครับแต่ว่าไปปล่อยบอลย้อนมาใหม่เคียนทอนย้อนล็อกกระชากไปเส้นหลังแล้วก็เปิดขวาเข้ามาตบไม่ได้กับแอนโทนีโตโตสแล้วโกสุกิยิงมาไม่กลับไม่ตรงกรอบไม่ยิงไปเลยสับเซาประวัติเข้ามาด้านในเมโลครับหาเข้าซ้ายได้แล้วก็ปั่นลูกนี้โอ้ว่าไม่ตกกรอบครับลุ้นเหมือนกันครับชมบุรีกดเปิดบอลโด่งขึ้นมาครับลูกนี้เอาผิดโอ้โหเข้าตัวเองครับว่าโกสุกิครับลูกนี้โอ้ได้ประตูตีเสมอครับชมบุรีโอ้ลูกนี้ก็ได้ประตูตีเสมอครับโด่งแบบนี้เข้าหาหน้าประตูเลยครับแต่คราวนี้ทำเข้าตัวเองครับดูนะครับไม่มีล้ำหน้าอยู่แล้วนะโอ้นี่ล้ำจริงครับตรงนี้เนี่ยนี่ครับแต่ไปโกสุกิครับที่หมกเข้าไปเองคือตรงนี้เนี่ยตามตัวหนังสือเลยเนี่ยจะยกได้เลยนะครับยืนเป็นแผงตอนนั้นตอนเปิดเนี่ยใครจะเล่นไม่ได้ไม่รู้นะครับโอ้โหหมกหมกเข้าตั้งใจเปิดตอนปั่นโค้งมาเสาสองขึ้นโค้งเต็มตัวซ้ำมาได้ลงติดล็อกครับโอ้ยสองครั้งติดต่อกันครับตัวเองเหมือนโดนผีหลอกครับตอนนี้เก้าขาข้างไหนจากบ้านเนี่ยดูครับโอ้โหดูครับยังไม่เข้าครับยิง4หลาเนี่ยโอ้โหครับคือทั้งหม่งทั้งยิงแล้วนะครับโอ้ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งดูให้ช้ำใจครับพี่เดชตกน้ำครับขยับมาแล้วก็ปั่นลูกนี้โอ้โหมันเลี้ยวไปไกลเลยครับกัวเซ็งก็เป่าลูกนี้หมดเวลาครับการแข่งขันพอดีครับ
เหลือไปแต่ก็เสมอกับชลบุรี FC ไปครับ1ประตูต่อ1ครับโอ้โหเป็นเกมที่มีครบทุกรสชาติจริงๆนะครับมีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะก็ได้ทั้ง2ทีมครับแต่สุดท้ายผล1ต่อ1ก็ดูจะเหมาะสมแล้วนะครับทางด้านของบุรีรัมย์มาขึ้นนำก่อนนะครับจากจังหวะของปกิจดีพร้อมครับนาทีที่65แต่แล้วสุดท้ายเนี่ยโกสุนกิก็มาทำเข้าประตูตัวเองโอ้โหนี่น่าจะน่าสงสารของบุรีรัมย์ครับวันนี้ได้ครับ โอ้โห